เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนยางพาราปทิพย์แบ่งมาทำโคกหนองนาเพราะอยากปลูกผักผลไม้ปลูกข้าวไว้กินนี่แค่ประมาณ2ปีตั้งแต่วันเริ่มขุดปรับเป็นโคกหนองนากับกรมการพัฒนาชุมชนพืชผักเต็มโคกปลาเต็มหนองจนกินไม่ทันและเดิมมีนาด้วยแต่ข้าวไม่งามก็เลยปลูกพืชกินได้อายุสั้นไว้คลุมดินได้กินได้ขายไก่ก็ได้กินไข่ปลาในบ่อก็ได้กินเหลือเฟือมากมายขายผักได้500ถึง 1,000 บาทต่อวันวันไหนมีเวลาน้อยก็ได้500วันไหนมีเวลาเยอะหน่อยก็ได้ถึง 1,000 วิธีขายง่ายมากลูกค้ามารับเองที่แปลงบางรายป้าทิพย์หรือลูกชายไปส่งแม่ค้าที่มารอรับที่ศาลากลางของหมู่บ้านเพื่อไปขายต่อที่ตลาดป้าทิพย์บอกว่าถ้าใครจะทำไม่ต้องกลัวขายไม่ได้แต่อย่าลืมวางแผนการมีรายได้จากช่องทางอื่นระหว่างรอผลผลิตจากโคกหนองนานะจ๊ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีจ้า